สวัสดีครับจะมาเปิดกล่องรีวิวแกนดาฟนะครับของแท้ค่ายเนก้านะครับสูง20นิ้วแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้ลองวัดดูแล้วสูงแค่18นิ้วนะครับตอนนี้ก็แกะออกมาแล้วไม่ได้ถ่ายตอนก่อนแกะนะครับซึ่งกล่องมันแกะยากมากก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้ก็เลยแกะออกมาแล้วค่อยเริ่มถ่ายนะครับมาดูกันเลยว่าของที่ให้มามีอะไรบ้างนะครับก็มีหมวก1อันหมวกนิ่มนะครับแล้วก็มีดาบก็จะงอได้นิดนึงนะครับไม่น่าหักความยาวของดาบนี่เกินไม้บรรทัดนะครับยาวมากก็ราวๆสามน่าจะ31เซนนะครับและอีกอันหนึ่งที่แถมมาให้คือไม้เท้าหัวก็จะเป็นคิตตันเสียดายไม่มีไฟถ้ามีไฟนี่จะแจ่มมากความยาวของไม้เท้าโอ้ยาวมากสิบเก้านิ้วหรือ48เซนนิดๆ นะครับความยาวของไม้เท้ายาวมากไม้เท้าก็งอได้นี่หน่อยๆไม่หักแน่นอนทีนี้เรามาดูส่วนของตัวแกนดาฟบ้างนะครับแกนดาฟจะมีกระเป๋าด้านข้างก็จะเป็นที่เก็บดาบปลอกดาบนั่นเองนะครับผูกติดมันกับตัวเลยส่วนอันนี้เป็นผ้าคลุมด้านหลังผ้าคลุมสามารถถอดออกได้เปิดออกมาข้างหลังมีเสียงด้วยเหรอเดี๋ยวนะคือมีช่องใส่ถ่านใส่เสียงเปิดเสียงได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่ามีเสียงหรือเปล่าคือเราต้องดึงจุกยางออกก่อนแล้วเราก็เปิดสวิตช์แล้วถึงจะมีเสียงหรือเปล่านี่ผมไม่ได้เทสเพราะว่าเพิ่งเปิดมาเลยก็เลยไม่รู้ว่ามีฐานมีอะไรไหมหรือยังไงนี่คือด้านในจากที่ผ้าคลุมปิดทับเอาไว้ซึ่งถ้าไม่เปิดดูก็ไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างข้างหลังดีเทลรายละเอียดก็สวยดีกระโปรงก็เหมือนผ้าคลุมนะครับเป็นเหมือนยางนุ่มๆนิ่มๆกระเป๋าก็เหมือนกันผมก็เหมือนกันนะครับเนี่ยดูดูด้านหน้าครับส่วนผมก็เป็นยางเหมือนกันคอขยับได้หมุนได้เงยหน้าขึ้นลงแทบไม่ค่อยได้
มุนได้แต่ซ้ายขวานิดๆหน่อยๆนะครับแขนขยับได้ก็เนี่ยสุดแล้วครับได้แค่นี้นี่ก็คือสุดแล้วอีกข้างนึงก็ขยับได้เช่นกันแขนยกได้สูงอย่างนี้นะครับส่วนตัวอยากจะบอกว่าหนักมากรวมๆแล้วน่าประมาณ3โลกว่าส่วนข้างใต้เขาจะมีฐานให้ครับมีฐานให้เป็นตัวค้ำหุ่นอีกทีทีนี้ลองมาประกอบใส่มืออ้าออกได้นะครับมืออ้าออกได้ข้อมือหมุนได้ด้วยนะครับข้อมือหมุนได้หมุนได้ทั้งสองข้างเลยนะครับลองมาจัดใส่ท็อปใส่อุปกรณ์แล้วจัดท่าดูไม้เท้าก็ค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันน่าจะต้องยกลอยไหมยกลอยได้อยู่นะครับยกลอยได้ค่อนข้างแข็งแรงอยู่เหมือนกันข้อมือนิ้วถึงจะนิ่มนิดนึงแต่ก็ยังรับน้ำหนักของไม้เท้าได้โอเควัดความสูงให้ดูถ้าใส่หมวกแล้วก็น่าจะประมาณเกือบ20นิ้วนะครับถ้าใส่หมวกแล้วทีนี้ดูแบบตอนจัดแล้วก็หมุนเป็นงานฟิกเกอร์ที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็หนักมากเหมือนกันน่าจะคล้ายๆกับงานปั้นได้เลยครับเอาไปตั้งโชว์เป็นงานปั้นได้เลย